าของมาแจกเด็กๆใช่ไหมครับพี่สิงห์มาแจกพี่ๆน้องๆมีข้าวสาร1ตันมีของเล่นใหม่ๆมีเต็มเลยมียามีของใช้มีของเล่นแล้วก็มีขนมนะคะนี่ที่นี่วัดถ้ำตะโกมีเด็ก200กว่าคนก็เลยเอาของอ่ะดีๆที่แบบไม่ใช่ของบริจาคแบบนี้เนาะคือความตั้งใจเราแล้วเลยอยากที่จะมาให้เขาวันนี้ก่อนเกิดก็เลยถือโอกาสพาเด็กๆแล้วก็ขนของมาให้เด็กๆกันนะคะแต่ว่าเด็กเขาเยอะมากยังไงก็ยังคงขาดอยู่ใครอยากที่จะมาร่วมทำบุญก็มาได้นะคะที่วัดถ้ำตะโกนะคะมีทั้งเด็กยากไร้มีทั้งเด็กกำพร้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กๆแถวนี้เขาสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างโรงนอนด้วยนะไปไหนคะลูกไปไหนเดี๋ยวเอาของไปแจกพี่ๆเขากำพร้าพอที่จะซื้อของเล่นดีๆมาให้กับเด็กๆที่เขาไม่มีของเล่นแบบหนูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนได้ไหมคะได้ถ้าน้องตั้งใจเรียนเนี่ยเดี๋ยวครู